ของพิษณุโลกท่านผู้อาวุโสทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกดีในอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีจัดการอบรมโครงการแผนชีวิตผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ใจเบาในวันนี้เนื่องจากอบรมโครงการแผนชีวิตผู้สูงวัยอยู่อย่างไรให้ใจเบาซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุและผู้สนใจได้สำรวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและวางแผนอนาคตด้านสุขภาพช่วงสุดท้ายของตนเองนอกจากความตายและการทำหัตถการบางอย่างอาจเพิ่มความเจ็บปวดทุกข์นานก่อนตายซึ่งบางครั้งผู้ป่วยและญาติอาจไม่ต้องการแต่ไม่มีความรู้ไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพตัวเองล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นการให้การรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกทรมานน้อยที่สุดและปราศจากอย่างสมศักดิ์ศรีความต้องการของตนเองโดยเขียนก่อนจะเปิดการอบรมขอพูดโครงการนี้สักเล็กน้อยนะคะการก่อนตายที่แนะนำกับตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรเช่นสมมติถ้าเป็นมะเร็งนะคะถ้าสมมติเป็นมะเร็งการรักษามะเร็งเนี่ยโอกาสในการที่จะรอดเนี่ยน้อยจากอะไรต้องดูว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนเป็นมานานหรือยังอยู่สัตว์พอมันลุกลามแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างไรมะเร็งเนี่ยมันมีการลุกลามไปในอวัยวะของร่างกายแพทย์เนี่ยเขาไม่บอกว่าไม่รักษาเขาจะไม่พูดนะคะเขาจะไม่พูดแต่จะมีทีมงานอีกทีมนึงถ้าไปในโรงพยาบาลที่กรุงเทพอย่างรามาอย่างโรงพยาบาลใหญ่จะมีทีมจิตวิทยามาคุยกับญาติคนไข้ญาติคนไข้บางคนเนี่ยต่อให้รู้ว่าพ่อแม่เองจะตายก็ไม่อยากจะปล่อยให้ท่านตายอ่ะคืออยากจะรักษาทำยังไงก็ได้เก็บยื้อไว้3วัน4วัน7วัน8วันแต่การยื้อของเราเนี่ยมันเกิดทรมานกับคนไข้ขนาดไหนเราไม่รู้เราเพียงว่าถ้าหมอมีทำยังไงหมอก็ทำไปหมอเนี่ยโดยหน้าที่ของเขามีหน้าที่ที่จะรักษาคนไข้อยู่แล้วเขาไม่ยากถึงตัวเองหลายคนที่เป็นอย่างนี้เราก็ปล่อยไปโดยสงบเช่นเดียวกันเขาใส่ยาใส่เข้าไปยังฉีดน้ำเกลือจนตัวบวมยังฉีดยาสภาพร่างกายเขาไม่รับแล้วค่ะพอเราดูดออกจากกระเพาะมามันยังมีชิ้นส่วนอาหารยังเหลือมันไม่ย่อยมันไม่ทำอะไรทีมจิตวิทยาเหล่านี้เขาจะบอกว่าเห็นไหมร่างกายเขาไม่รับแล้วเขารอดไปถ้าคุณตัดสินใจสั่งหมอออกน้ำเกลือนะคะไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้สงบเขาจะดีขึ้นมีสติในการที่จะคุยกับลูกหลานแล้วพอถอดเป็นอย่างจริงๆสภาพร่างกายมันก็จะปรับตัวของมันก็จะสบายขึ้นใจสงบนะคะบางคนน็อกแล้วไปเดินก็สบายดีบางคนเป็นโรคที่ทรมานมากนี่การทรมานเนี่ยมันฟื้นไหมมันฟื้นแค่มีลมหายใจมันก็จะหายใจยังไงเป็นผักงองอยู่อย่างนั้นใครคนที่จะตายไม่รู้แล้วนะเพียงแต่ว่าอ่ะขอให้มีลมหายใจลูกหลานก็มาแวะดูลูกหลานก็มาแวะดูบ้างแพทย์ได้อย่างทั่วถึงเนี่ยเส้นกำชิดอยู่ประมาณ80ไม่ถูกอะไรมันมาบั่นทอนเสียก่อน30ปีถูกอุบัติเหตุ30ปีเป็นเมื่อไม่ได้สิคนมันก็เลยยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นเฉลี่ยความตายของคนประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ80ในช่วงของเรามีสติหมายความว่าแก่เจ็บตายถ้านั้นแหละมันไม่มีใครอยู่ยั่งยืนถาวรในเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้ใจสบายและไม่ให้พ่อทรมานไปกว่านี้ไม่ผลทำสมาธิเจ็บปวดเพราะว่ามีบริหารทางการแพทย์ทุกคนเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งเนี่ยมันจะปวดทรมานมากทีนี้เวลาเราไม่รู้เนี่ยแล้วก็แล้วแต่หมอแล้วแต่หมอก็รักษาอย่างเดียวปวดใช่ไหมใส่มอร์ฟีนปวดมากใช่ไหมดิปมอร์ฟีนเนี่ยโดยหมอแล้วเนี่ยหลังเป็นหมอคนไข้ที่บ้านทุกคนหมอจะบอกว่าอย่านะอย่าไม่ให้หมอทำเข้าไอซียูเนี่ยต้องบอกหมอไว้ถ้าเป็นอะไรเมื่อกี้ไม่ต้องทำอะไรประมาณเนี้ยก็จะเซ็นไว้ให้เลยก่อนเข้าไอซียูเซ็นไว้เสร็จแล้วเอากลับบ้านเนี่ยนอนไปตายที่บ้านอ่ะอะไรคือเอาให้เราไล่เราออกมาจากไอซียูอีกอะไรประมาณนี้ก็เลยโอเคควรท่ากันเมื่อตะกี้น้องที่เราเริ่มกันจำได้ไหมคะมีคนมาใหม่เนาะขออนุญาตควรท่าอีกรอบเนาะ
็นไก่ยังได้อยู่แฮะตอนนี้เรากระตุ้นให้เขาบอกเราตื่นเตรียมพร้อมทำกิจกรรมต่อไปอันนี้1ใบ2บาท50ไข่ถ้าหมายไข่แต่ใจไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1บาทอย่าให้เขาให้ได้